กรมทางหลวงสุ่มตรวจพบมีสติ๊กเกอร์เคลียร์เส้นทางรถบรรทุกน้ำหนักเกินเพิ่มอีกชาวเบตงเร่งฟื้นปูเมืองหลังเกิดเหตุคาร์บอมและร่วมกันแสดงพลังไม่เอาความรุนแรงกรมอุทยานแห่งชาติเตรียมผนวกพื้นป่าดงใหญ่ที่เคยถูกบุกรุกกว่า 8,000 ไร่เข้าเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหลังชาวบ้านที่เคยบุกรุกยอมคืนพื้นที่สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติอาทิตย์ที่27กรกฎาคมนะครับวันนี้ข่าว3มิติยังคงติดตามตรวจสอบความคืบหน้าเรื่องสวยสติ๊กเกอร์หลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมา3มิติได้เสนอเรื่องของการซื้อขายสติ๊กเกอร์เคลียร์เส้นทางสำหรับรถบรรทุกเพื่อไม่ต้องเข้าด่านชั่งน้ำหนักนะครับนั่นก็คือพวกเขาบรรทุกน้ำหนักเกินนั่นเองซึ่งข่าว3มิติได้บันทึกภาพการซื้อขายได้อย่างชัดเจนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ยอมรับว่ายังมีการใช้สติ๊กเกอร์เคลียร์เส้นทางจริงแต่เป็นส่วนน้อยเท่านั้นเมื่อคืนที่ผ่านมาทีมข่าวของเราจึงทดลองไปสำรวจบริเวณด่านชั่งน้ำหนักของกรมทางหลวงนะครับเพื่อพิสูจน์ว่ายังมีรถบรรทุกใช้สติ๊กเกอร์เคลียร์เส้นทางอยู่หรือไม่และพบว่านอกจากสติ๊กเกอร์ของดีทรานสปอร์ตที่มีเฮียคุยเป็นนายหน้ารายหนึ่งแล้วก็ยังมีสติ๊กเกอร์ลักษณะคล้ายกันมีชื่อดีทรานสปอร์ตติดอยู่บนสติ๊กเกอร์และมีลายเซ็นกำกับเช่นกันด้วยติดตามจากรายงานคุณโชติมาจันคงครับเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะกรมทางหลวงใช้เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกแบบเคลื่อนที่หรือสปอร์ตเช็คสุ่มตรวจรถบรรทุกที่วิ่งบนถนนสายบางนาตราดและถนนสุขุมวิทที่มุ่งหน้าไปจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจสอบรถบรรทุกที่ใช้เส้นทางนี้หลบเลี่ยงเพื่อไม่ต้องเข้าด่านชั่งน้ำหนักจนพบรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์แบบ2ตู้คันนี้ที่เครื่องชั่งน้ำหนักระบุตัวเลขว่าหนักถึง78ตันซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าบรรทุกน้ำหนักได้สูงสุดไม่เกิน 50.5 ตันเท่านั้นเกินกว่าที่น้ำหนักกฎหมายกำหนดไป 27,600 กิโลกรัมหรือ27ตันคนขับรถยอมรับว่ากำลังนำสินค้าซึ่งเป็นของบริษัทเพชรดาขนส่งจำกัดจากท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีไปส่งที่คลังสินค้าย่านลาดกระบังแต่ระหว่างทางมีโทรศัพท์แจ้งให้หยุดรถเพื่อรอตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่จนสุดท้ายมีโทรศัพท์แจ้งให้วนรถกลับไปที่ท่าเรือแต่ก็ถูกสกัดจับได้ก่อนเขาโทรมาสั่งว่าให้เอารถกลับให้เอารถกลับยูเทิร์นกลับเพราะว่าผมรออยู่นี่ตั้งแต่เที่ยงแล้วเขาว่าเดี๋ยวรอก่อนเราก็รออย่างเดียวนอนรออย่างเดียวแล้วทีนี้มีคำสั่งว่าเอารถกลับเราก็ยูเทิร์นกลับโดยที่ไม่ได้ผ่านด่านเมื่อกี้ไม่ได้ผ่านด่านใช่ไหมไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านครับสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ที่ระบุว่าก่อนสกัดจับได้ซุ่มสังเกตการอยู่หลายชั่วโมงและพบกับรถยนต์คันหนึ่งซึ่งคาดว่าเป็นรถขับนำเพื่อเคลียร์เส้นทางเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจเรียกให้รถบรรทุกหยุดเพื่อตรวจชั่งน้ำหนักทันทีทั้งเราก็คงจะต้องเข้มงวดในการตรวจจับในการป้องปรามอย่างนี้ตลอดไปนะครับเราคงจะเราก็หวังว่าสติ๊กเกอร์ดังกล่าวคงจะลดน้อยไปหรือหมดไปเมื่อตรวจสอบบริเวณหน้ารถก็พบสติ๊กเกอร์สีขาวที่มีอักษรภาษาอังกฤษตัวดีอยู่ตรงกลางและลายเซ็นที่มีตัวอักษรตัวหน้าคือสอเสือกำกับไว้แต่ที่ถูกตั้งข้อสังเกตคือสติ๊กเกอร์แผ่นนี้มีลักษณะคล้ายกับสติ๊กเกอร์เคลียร์เส้นทางรถบรรทุกของเฮียฮุยที่ข่าว3มิติเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้เพราะเป็นของดีทรานสปอร์ตเช่นเดียวกันผมรับรถมามันก็มีแล้วครับสติ๊กเกอร์นี้ครับคือสติ๊กเกอร์อะไรอ่ะพี่ไม่รู้นะว่ามันคือสติ๊กเกอร์อะไรผมก็ไม่เคยถามแม้เบื้องต้นยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าสติ๊กเกอร์ที่พบมีที่มาที่เดียวกันหรือเป็นสติ๊กเกอร์เคลียร์เส้นทางรถบรรทุกของเฮียฮุยหรือไม่แต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่มั่นใจคือขบวนการสวยป้ายเคลียร์รถบรรทุกต้องมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะรู้ความเคลื่อนไหวของชุดเฉพาะกิจตรวจจับรถบรรทุกตลอดเวลาโชติมาจันคงข่าว3มิติรายงาน
ส่วนสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชาวเบตงร่วมกันฟื้นฟูเบตงนะครับเพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและร่วมกันแสดงพลังปฏิเสธความรุนแรงส่วนผู้ประกอบการก็เรียกร้องให้ทางรัฐเร่งหามาตรการรักษาความปลอดภัยวันนี้ชาวอำเภอเบตงร่วมกันแสดงพลังไม่เอาความรุนแรงหลังเกิดเหตุคาร์บอมเมื่อ25กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บจำนวนมากโรงแรมและร้านค้าได้รับความเสียหายครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ7ปีองค์กรภาคประชาชนและประชาชนในอำเภอเบตงร่วมกันแสดงพลังเรียกร้องไม่ให้มีการก่อเหตุกับผู้บริสุทธิ์และเรียกร้องสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนายสามารถวราดิสัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเร่งหามาตรการสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจกับประชาชนกำหนดแนวทางป้องกันเหตุรุนแรงขณะที่ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเบตงได้เข้าเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดจุดเกิดเหตุหน้าโรงแรมฮอลิเดย์ฮิลล์และเร่งซ่อมแซมสายไฟฟ้าและสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายจากระเบิดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรอบบริเวณและให้ผู้ประกอบการได้เปิดร้านจำหน่ายสินค้าได้ตามปกติพร้อมกับเร่งฟื้นฟูพื้นที่ในตัวเมืองเบตงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเดินทางมาจากมาเลเซียในช่วงเทศกาลฮารีรายย์ผู้จัดการโรงแรมฮอลิเดย์ฮิลล์ยอมรับว่าโรงแรมฮอลิเดย์ฮิลล์ได้รับความเสียหายจากเหตุคาร์บอมเป็นอย่างมากแรงระเบิดทำให้ด้านหน้าโรงแรมในส่วนล็อบบี้โรงแรมของชั้นล่างนะครับได้รับความเสียหายหมดห้องพักเสียหายกว่า30ห้องจาก70ห้องประเมินความเสียหายเบื้องต้นไม่น้อยกว่า20ล้านบาทมีลูกค้าตลอดนะคะไม่ได้มีลูกค้าตลอดเลยแล้วเดือนที่แล้วเนี่ยโรงแรมนี้เงียบมากเนี่ยเราจะหวัง 3-4 วันเนี่ยรายย่อยเนี่ยได้ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาเฉพาะกิจและศูนย์บริการประชาชนชั่วคราวมีประชาชนได้รับผลกระทบเดินทางมายื่นชี้แจงทรัพย์สินเสียหายจำนวนกว่า70รายส่วนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียส่วนใหญ่ก็ยังมั่นใจว่าอำเภอเบตงยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวแต่ต้องการให้ทางเจ้าหน้าที่เข้มงวดเรื่องการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นสำนักจุฬาราชมนตรีประกาศให้วันจันทร์ที่28กรกฎาคมวันพรุ่งนี้ครับเป็นวันอีดินฟิตรีประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1435หลังจากมีผู้เห็นดวงจันทร์เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาสิ้นสุดเดือนรอมฎอนปีนี้ขณะที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกาศให้วันที่28กรกฎาคมเป็นวันหยุดราชการในพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและสตูลเพื่อให้ข้าราชการและพี่น้องมุสลิมได้ร่วมฉลองวันตรุษอีดิลฟิตรีหรือวันฮารีรายอร่วมกับครอบครัวครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาดูการจัดการป่าดงใหญ่หลังชาวบ้านอพยพออกไปนะครับและมาดูเรื่องงานวันอนุรักษ์เสือโลกที่จัดขึ้นในวันนี้ครับอีก2วันจะเป็นวันอนุรักษ์เสือโคร่งโลกนะครับซึ่งตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีวันนี้มีการจัดงานขึ้นในกรุงเทพนะครับเพื่อร่วมรณรงค์ให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของป่าและก็เสือโคร่งซึ่งเหลืออยู่ประมาณ200ตัวในประเทศไทยโดยข้อมูลล่าสุดจากโครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในอุทยานแห่งชาติแม่วงและคลองลานพบว่ามีสัญญาณที่ดีนะครับว่าประชากรเสือโคร่งกำลังจะเพิ่มขึ้นแม่เสือพร้อมลูกน้อย3ตัวนี้ครับเป็น4ตัวล่าสุดที่ทีมศึกษาวิจัยเสือโคร่งถ่ายได้ด้วยกล้องดักถ่ายภาพในอุทยานแห่งชาติแม่วงคลองลานเมื่อเมษายนที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้ทีมวิจัยได้พบเสือโคร่งในพื้นป่าแม่วงคลองลานซึ่งเป็นพื้นป่าที่อยู่ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแล้ว14ตัวการพบแม่เสือพร้อมกับลูกเสือ2ครั้งด้วยนะครับก็เป็นการเพิ่มจำนวนขึ้นของเสือในป่าพื้นนี้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญของกองทุนสัตว์ป่าโลกหรือ WWF ประเทศไทยเชื่อว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีซึ่งถ้าไม่มีการรบกวนใดๆประชากรเสือที่นั่นก็จะเพิ่มขึ้นโดยธรรมชาติ2ปีที่แล้วเรานับครั้งแรกรอบแรกนะครับเราได้12ตัวตอนนี้รอบที่2ผ่านมา2ปีนะครับได้18ตัวเราก็ยังไม่ได้เสร็จสิ้นด้วยอีกสัก2เดือนถึงจะเสร็จอาจจะได้เพิ่มอีกก็
ปรากฏว่าก็เพิ่มประมาณอย่างน้อย 50% นะครับภายใน2ปีซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดจากการเคลื่อนย้ายจากห้วยขาแข้งนะครับซึ่งติดกับอุทยานชาติแม่วงนะครับก็เกิดที่นั้นแล้วก็เดินทางเข้ามาเพื่อตั้งถิ่นของตัวเองในพื้นที่ใหม่ครับก็โอกาสที่จะฟื้นฟูที่นั่นค่อนข้างจะสูงที่สุดนะครับในภูมิภาคนะครับโครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงและคลองลานเป็นส่วนหนึ่งซึ่งป่า2ผืนนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของพื้นป่าตะวันตกที่อุดมสมบูรณ์ของไทยเป็นหนึ่งในความพยายามที่จะอนุรักษ์ประชากรเสือโคร่งในไทยที่เหลืออยู่เพียงประมาณ200ตัวซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในพื้นที่ป่าตะวันตกบริเวณนี้โดยประเทศไทยได้ให้คำมั่นร่วมกับอีก13ประเทศในการประชุมสุดยอดด้านอนุรักษ์เสือเมื่อไม่นานมานี้ว่าจะร่วมกันเพิ่มประชากรเสือโคร่งอีก2เท่าจากที่มีอยู่ 3,000 ตัวทั่วโลกภายในปีพุทธศักราช 2565วันนี้ตัวแทนทั้งภาครัฐนักวิชาการและนักวิจัยที่เคยทำงานในผืนป่าตะวันตก2แห่งนี้นะครับได้ร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะและเห็นร่วมกันนะครับว่าสิ่งสำคัญคือต้องอนุรักษ์ผืนป่าที่เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอาหารของเสือให้ได้และการที่พบประชากรเสือซึ่งเป็นสัตว์ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารก็เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าอธิบดีกรมป่าไม้บอกว่าทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชต้องร่วมมือกันในหลายเรื่องทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามผู้บุกรุกรวมทั้งดูแลผู้พิทักษ์ป่าให้ดีขึ้นรวมทั้งการให้ชาวบ้านรอบป่ามีส่วนร่วมส่วนโครงการเขื่อนแม่วงที่หลายฝ่ายกังวลขณะนี้ก็ยังไม่ได้ดำเนินการอะไร